กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้โดยเฉพาะนะคะคุณผู้ชมที่อยากถามเรื่องของเลขบัตรประชาชนนั่นแหละฮะขอเป็น3ตัวท้ายระบุเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็คำถามด้วยนะคะส่งมาที่4221606แล้วเดี๋ยวท้ายๆรายการจะได้มีโอกาสลุ้นกันกับผู้โชคดีวันนี้นะคะเหรียญบรมครูพระพิราบนั่นเองนะรุ่นปลดหนี้ทวีทรัพย์ค่ะกับหนี้ทวีโชคครับเอาล่ะมา SMS กันบ้างดีกว่ามาที่ท่านนี้เลยครับคุณสีมอนค่ะคุ้นเลยเลขบัตร676เพราะส่ง SMS มาบ่อยใช่ครับนำมาลุ้นกันอ่ะคุณสีมอนถามเรื่องของเลขบัตรแล้วก็การเงินสุขภาพเป็นยังไงดีไหมคะเอาเหตุปัจจุบันทันด่วนนะครับแล้วก็วิเคราะห์ให้ช่วงเดือนธันวาแล้วกันช่วงเดือนธันวาเป็นต้นไปสีมอนนะครับส่วนที่เป็นผลเนี่ยผมขอจะวิเคราะห์เรื่องของเบอร์โทรคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล้วนะฮะสุขภาพประมาณที่บางครั้งบางคราวอาจจะเว้นช่วงการป่วยเจ็บเนี่ยณตอนนี้นะขยับตัวดีขึ้นการเงินพฤศจิกาขออภัยธันวามกราช่วงนั้นขาขึ้นนะฮะเจรจานะอาจจะได้โบนัสพิเศษหรือว่าเงินก้อนที่คุณคิดว่าจะได้ได้ครับนะสีมอนครับลายเซ็นคงจะได้แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณทรงศักดิ์นะคะเลขบัตร839การเงินติดขัดจะมีโชคลาภบ้างไหมคะสัปดาห์นี้ก็ยังติดขัดนะฮะสัปดาห์หน้าก็ยังเหมือนเฉยในเรื่องการเงินไม่ค่อยเข้าถ้าเสี่ยงโชคช่วงนี้ดีไหมผมบอกเลยว่านะถ้าจะเสี่ยงนะครับเอาเงินเก็บไว้กินขนมเพราะค่าขนมคุณแพงนะครับดีกว่าครับอย่าเพิ่งไปเสี่ยงนะฮะคุณทรงศักดิ์นะครับตามนั้นเลยครับขอลายเซ็นด้วยลายเซ็นนะครับให้อีกแบบนึงเตโชธาแล้วกันนะครับคุณทรงศักดิ์และทุกท่านที่ได้เป็นผู้โชคดีได้รับทั้งของรางวัลหรือว่านะคะออกแบบลายเซ็นจากอาจารย์เขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณชาญวิทย์ค่ะเลขบัตร277ขอให้ครูหัตถาสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขชั่วนิรันดรขอบคุณครับคุณชาญวิทย์แล้วก็แฟนรายการทุกท่านที่ได้เข้าพิธีกรรมตั้งแต่วันที่23ที่ผ่านมายังตราตึงในหัวใจของผมเสมอแต่ถ้าให้มีกำลังใจสักนิดหนึ่งไปต่อยอดบุญสร้างกฐินด้วยกันเนี่ยนี่คืออยากจะได้มากนะครับเพราะว่าวัดแต่ละวัดมีความจำเป็นนะไปใกล้ๆนะมาให้กำลังใจครูนะครับงานไหว้ครูจะมามากมาน้อยผมไม่กังวลแต่ว่าถ้างานกฐินเนี่ยเป็นของศาสนาเราต้องทนุบำรุงเราต้องดูแลกันพื้นที่นั้นจะได้เจริญแล้วก็สร้างคนสร้างวัดไปในตัวเพราะว่าเป็นประโยชน์ทางสงฆ์นะสงฆ์ก็ได้เนรก็นะมีความสุขต่อกันที่คุณได้ทำอย่าลืมนะฮะสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะฮะบันดาลใจให้ครูแล้วอย่าลืมชาญวิทย์นั่งกรรมฐานนั่งเจริญสมาธิจิตใจก็ดีนะบารมีก็คล่องนะการงานก็ราบรื่นเชื่อผมครับศรัทธาครูต้องบูชาพระด้วยครับผม SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณทะกรนะคะอยากทำบุญกฐินสาธุครับนะคุณทะกรเหรอฮะทะกรนะครับทะกะรอก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับทะกรนะครับบุญสร้างกฐินนะฮะเป็นกฐินใหญ่เป็นบุญที่มีบารมีแล้วก็เมื่อพระได้การกฐินเมื่อภาวนาว่าเราได้มีโอกาสได้อนุโมทนาบุญแล้วก็เหมือนกับเราได้พระบวชพระภิกษุรูปใหม่เลยสิ่งที่ได้เนี่ยมันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะถ้าเราได้ทำแล้วอย่าเก็บไว้คนเดียวแผ่กุศลพลจิตให้กับพ่อแม่บิดามารดานะทรัพย์ปัจจัยที่เข้าร่วมมาอธิษฐานจิตมาอนุโมทนาบุญมาเป็นมหากุศลเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่อนุโมทนาบุญทุกแฟนรายการทุกท่านด้วยพร้อมกับคุณธนกรลายเซ็นนี้ครับเป็นเตโชธาตุนะครับนะอีกรูปลักษณ์ที่คุณจะได้เป็นธาตุลมนะครับสี่ธาตุด้วยกันลายเซ็นนะฮะอย่าคิดทำไมอาจารย์ออกให้บ่อยๆนะฮะครับSMS ต่อมาค่ะคุณวราพรค่ะสิทธิ์มีครูเลขบัตร104สุขภาพแล้วถามมีกรรมอะไร104นะฮะระวังช่วงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสุขภาพอย่างกระทันหันคุณอาจจะป่วยเจ็บช่วงเดือนกุมภาเน้นเลยครับกุมภากรรมสภาวะกรรมก็คือกรรมเกี่ยวเรื่องของสัตว์เล็กๆนะฮะทำบ่อยๆสภาวะกรรมเขาว่ากุรุกรรมเป็นกรรมที่หนักแน่นต้องระวังนะนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็แผ่ให้ตัวเองด้วยยิ่งดีครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณชัยนันท์นะคะทะเบียนรถ3700ถามเรื่องของการทำงานทำอะไรถึงจะมั่นคงชิ้นส่วนอะไรทำดีครับชิ้นส่วนอะไรหรือแม้แต่การนะร่วมมือร่วมหุ้นกับคนอื่นเขาทำกิจการสักอย่างขึ้นมาแต่เป็นกิจการด้านส่วนประกอบชิ้นส่วนอะไรไปได้ดีไปได้สวยสีบอลเงินจะอะไรนะการเงินจะหมดนี่หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะสีบอลรถสีบอลเงินจะหมดไหมคะสีบอลหนูก็เข้าใจตามนี้เนาะถ้าสีบอลทองจะหมดไหมนั่นก็เหนื่อยนะครับอ่ะสีบอลเงินดีไหมสีบอลกับสีบอลมีทั้งเงินสีบอลเงินกับบอลทองรถสีบอลแล้วกันนะดีกับเราคุณไหมคุณชัยนันท์นะสีบอลนะสีขาวดีกับคุณนะครับเงินจะหมดไหมนะถ้าใช้ประหยัดไม่หมดหรอกครับเก็บไว้เยอะๆแล้วถ้ามีเหลือเผื่อแผ่ 5% 10% ตั้งกองกฐินร่วมกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะครับคุณรุ่งนิรันดร์เลขบัตร786สุขภาพกับเนื้อคู่ค่ะ786
6คู่ดีนะฮะคู่เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะแต่ว่าสุขภาพประมัยมิค่อยดีเท่าที่ควรในระยะนี้นะครับช่วงธันวาเนี่ยนะเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจกับการป่วยเจ็บนะฮะแบบกระทันหันแต่ว่าก็ปวดแบบปวดเจ็บแบบระยะสั้นๆนะครับไม่เสียเงินเสียทองมากยังไงก็มีประกันก็ต่อประกันตรวจเช็คสุขภาพบ้างปลายปียิ่งดีครับคุณนิรุ่งนิรันดร์ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณนิชารีค่ะดวงมันยังไงบ้างคะการดำเนินชีวิตจะดีขึ้นเมื่อไหร่ปัญหาที่แก้ไขอยู่เนี่ยจะประสบผลสำเร็จหรือเปล่าคุณนิชารีเขาไม่เคยมาร้ายหรอกเพราะนำคุณเข้ามาดีนะครับนะชีวิตจะดีขึ้นไหมในสภาวะความประสบสำเร็จเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เท่าเทียมกับเพื่อนกับพี่น้องกับคนรอบข้างแต่หัวใจคุณยังเต็มร้อยเต็มล้านอยู่กับคนอื่นเขาแน่นอนหัวใจมาก่อนนะจิตใจดีนะธุรกิจมันก็จะดีตามแต่ดวงนะตอนนี้ถามว่าสภาวะดวงเนี่ยมันต้องอยู่ควบคู่กับเรื่องกรรมเลยถ้าว่ากรรมดีเนี่ยแก้ไขดวงได้สภาวะกรรมคุณเริ่มจะเยอะขึ้นกับเรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะฮะสิ่งที่เคยนะแผ่วพานชีวิตเขากำลังจะมาในรอบปีนี้ฉะนั้นถือศีลเลยครับถือศีล8ถือภาวนาไว้เป็นองค์ภาวนาบ่อยๆกรรมฐานสมาธิให้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยสภาวะเรื่องจิตใจก็ดีสมาธิกรรมฐานมันจะเป็นตัวแนวทางให้เกิดประโยชน์กับชีวิตคุณดำเนินทางได้ดีขึ้นครับกับสิ่งที่คุณอยากแก้ไขนะครับนิชารีตามนี้เลยครับจะได้มาดีมารวยมาเร็วๆครับSMS ต่อมาค่ะเข้ามาดีน้องมุ้ยใช่ค่ะคุณสุภชัยค่ะอาจารย์คะทะเบียนรถ1285บูชาอะไรดีครับงานเงินจะดีขึ้นหรือเปล่าครับนะชื่อก็งามน้ำก็เพาะอีกแล้วนะครับวายุพัฒน์นะครับค่ะดูต่อเป็นไงต่อนะมาดูกันทะเบียน1285นะบูชาอะไรดีบูชาครูพระพิราบเดี๋ยวส่งครูพระพิราบพิเศษเลยอันนี้ส่งให้นะฮะส่งซองเปล่าถือแต้มมาขอพรบารมีครูพระพิราบเพราะว่าครบรอบปีที่ผ่านมาคุณสุภชัยอาจจะไม่ได้มาก็ดีหรือว่ามีการนะร่วมบุญส่งส่วนมาตลอดด้านการงานตรงนี้เป็นขาลงสักนิดนึงกระวนกระวายนะร้อนลุ่มจนถึงเปลี่ยนงานนะแต่ว่าการเงินดีไหมการเงินดีใช้ได้ทีเดียวถึงแม้จะเปลี่ยนงานถึงแม้จะเปลี่ยนระบบก็ตามหรือว่าจะมีในรอบปีนี้มันจะช่วงขาขึ้นกับเรื่องการเงินอย่างนี้นะครับคุณสุภชัยครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธกรเมื่อสักครู่ไปแล้วเนาะขออนุญาตนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณประภัสสรค่ะเลขบัตรประชาชน619จะมีโอกาสได้เป็นข้าราชการหรือเปล่าก็จะเป็นอัตราจ้างนะครับหรือแม้แต่เป็นช่วงที่คุณนะฮะต้องคือว่าในช่วงเนี้ยความโอกาสเป็นมีแต่ว่าแรงแรงเพราะว่าแรงอนาคตมีแต่แรงพยายามน้อยลงนะฉะนั้นอยากให้คุณประภัสสรนะฮะลุ้นต่ออีกสักรอบหนึ่งนะครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะจากคุณปัญญาธุรกิจจะเป็นอย่างไรขอลายเซ็นด้วยค่ะได้ครับได้เลยธุรกิจของคุณปัญญาจะเริ่มขาขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เจอวิกฤตมาแรงๆแต่สุดท้ายก็เอาตัวรอดกับลายเซ็นนี้ครับอีกท่านหนึ่งนะคะคุณไพฑูรย์ว่ายังไงครับถามว่าชื่อนี้ดีไหมครับถ้าไม่ดีเปลี่ยนเป็นนิดเปลี่ยนเป็นนัชพัฒน์ได้ไหมจากเดิมคือไพฑูรย์จะเป็นนัชพัฒน์ค่ะนัชพัฒน์นะครับเปลี่ยนให้เลยครับนัชพัฒน์ดีที่สุดนะครับนะคงรู้ชื่อท่านเองนะครับแล้วก็เราไปเปลี่ยนในวันอังคารดีวันอังคารนะจะเป็นช่วงขาขึ้นสำหรับชีวิตคุณแนะนำวันอังคารครับนี่แหละจะเป็นจดหมายจะเป็นอีเมลแอดเดรสก็ส่งกันเข้ามาได้ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนนะคะที่ลุ้นกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยนะที่จะได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับนะคะเหรียญบรมครูพระพิราบไปนะคือจะบอกว่าผ่านพิธีกรรมมากมายเต็มคนมากหลายๆคนรอคอยกันและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ฝากด้วยใครอยากจะไปร่วมบุญร่วมกันนะคะเผื่อท่านไหนเดินทางวันนี้อาจจะไม่ทันพรุ่งนี้ได้นะเจอกันที่วัดคลองหมากนัดนะคะจังหวัดสระแก้วแล้วก็ฝากชุดนี้นะชุดกฐินนะฮะของวัดต่างๆโดยเฉพาะวัดที่สร้างพระโบสถ์ก็คือวัดเป็นเขาจะเอ็มนะ2558นะครับไปบูชาที่วัดที่พรุ่งนี้ก็มีเหมือนกันพรุ่งนี้ก็มีแล้วก็พระพิฆเนศนะครับ999บาทนะฮะก็คือเงินทั้งหมดเนี่ยนะก็จะแบ่งให้เข้ากฐินทุกๆกองใช่แล้วนะก็ไปเจอกันที่วัดได้เผื่อว่าท่านไหนอยากจะไปร่วมบุญกันนะคะแล้วก็ใครเดินทางไปนะวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นช่วงเช้าๆสักนิดนึงนะคะไปร่วมการถวายปัจจัยแล้วก็ร่วมกันในการฉลององค์กฐินด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ตั้งใจว่าแต่ละที่แต่ละวัดเราจะไปเจอกันแล้วบอกยังไม่ได้เป็นเจ้าภาพกองกฐินเลยก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้หรือว่าแจ้งความจำนงได้หรือจะไปเจอกันที่วัดตามตารางบุญที่ได้บอกคุณผู้ชมไปนะคะแล้วก็ฝากด้วยคุณผู้ชมที่อยากติดตามรายการกันนะว่าจะเป็นในส่วนของรายการย้อนหลังก็ไปที่ YouTube นะคะก็พิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel เวนุวัค TV Thailand นะหรือว่าบางท่านจะชมรายการสดๆผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนละนะก็ขออนุญาตเป็น www.miraclechannel.tv.net
นะต้อง .net เท่านั้นถึงสามารถรับชมรายการเราสดๆผ่านทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็วันนี้เมื่อแล้วก็อาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ